JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูเบียร์อีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะในการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้ครูเบียร์มีเรื่องอะไรมาฝากไปดูกันได้เลยค่ะ5 4 3 2 1 goคืนนี้แล้วนะครับที่จะมีเหตุการณ์จันทรุปราคาที่ทุกคนเฝ้ารอกันใช่แล้วค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่ดิฉันได้เห็นราหูอมจันทร์แหมพูดซะผมดูแก่เลยเพราะเคยดูมาหลายครั้งแล้ว น่าตื่นเต้นจังเลยวันนี้ไปดูกันที่บ้านอาจารย์กั๊กกันเถอะลิปดาไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นตรงไหนเลยพระจันทร์ก็เห็นอยู่ทุกคืนแต่นี่ไม่เหมือนทุกทีนะราหูอมจันทร์เลยเชียวนะไม่เหมือนตรงไหนก็เห็นอยู่ทุกคืนบางคืนก็เต็มบางคืนก็แหว่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินี่นาเดี๋ยวไปเห็นของจริงรับรองว่าลิปดาจะต้องอึ้งเอ้ามาเร็วใกล้จะได้เวลาเกิดจันทรุปราคากันแล้วนะครับครับผมขอบคุณที่ให้เรามาดูที่สวนของอาจารย์กั๊กนะครับไม่เป็นไรครับเพราะผมน่ะจะต้องบันทึกวิดีโอเหตุการณ์สำคัญแบบนี้อยู่แล้วสนุกไหมเจ้าซีซ่าลิปดาใกล้ได้เวลาแล้วนะมัวแต่เล่นกับเจ้าซีซ่าอยู่นั่นแหละก็มันน่าเบื่อไม่เห็นจะมีอะไรเลยเบาๆหน่อยกำลังจะเกิดจันทรุปราคาแล้วแบบนั้นที่ไหนกันเล่าลิปดาเนี่ยไม่รู้อะไรเลยพระจันทร์ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเพราะลิปดาตะโกนสักหน่อยอะอ้าวถ้าอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะถ้าไม่ใช่เพราะถูกราหูแล้วพระจันทร์หายไปได้ยังไงเอาละก่อนอื่นลิปดารู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงมองเห็นพระจันทร์ตอนกลางคืนได้ถึงพระจันทร์จะไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่เราก็มองเห็นได้เพราะแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมล่ะคะถูกต้องแล้วครับแล้วรู้ไหมครับว่าทำไมเราถึงเห็นพระจันทร์เต็มดวงบ้างครึ่งดวงบ้างไม่รู้ค่ะเพราะว่าแสงสว่างไม่พอแล้วมั้งคะเอาละลิปดาลองมาดูนี่สิครับก็จะรู้ว่าทำไมแต่ละคืนเราถึงเห็นพระจันทร์ไม่เหมือนกันนี่คืออะไรล่ะคะนี่เราเรียกว่าลูน่าเฟสครับเป็นกล่องที่จำลองการเกิดเงาบนดวงจันทร์ครับทำง่ายๆนะครับเป็นกล่องแปดเหลี่ยมที่เจาะรูไว้ที่แต่ละด้านเอาลูกปิงปองหรืออะไรกลมๆแขวนไว้ที่ตรงกลางแทนดวงจันทร์แล้วก็ติดหลอดไฟไว้ด้านหนึ่งแทนแสงของดวงอาทิตย์เอาละลิปดาลองมองผ่านรูที่เจาะดูสิครับรูปร่างลูกปิงปองที่เห็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะที่เราเห็นพระจันทร์รูปร่างเปลี่ยนไปก็เพราะตำแหน่งที่ดวงจันทร์โดนแสงอาทิตย์เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่แล้วครับ
พราะดวงจันทร์จะใช้เวลาโคจรรอบโลกประมาณ1เดือนทำให้ตำแหน่งของดวงจันทร์ที่เราเห็นบนโลกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแสงที่สะท้อนจากดวงจันทร์มาเลยไม่เท่ากันในแต่ละคืนทำให้เราเห็นดวงจันทร์เป็นเสี้ยวบ้างครึ่งดวงบ้างเต็มดวงบ้างยังไงล่ะครับทีนี้เมื่อดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์มาอยู่ในแนวเดียวกันก็จะทำให้เงาของโลกน่ะถ้าไปอยู่บนดวงจันทร์ทำให้เราเห็นพระจันทร์ค่อยๆหายไปซึ่งก็คือจันทรุปราคายังไงล่ะครับแต่แบบนี้น่าจะเกิดได้บ่อยๆนี่คะไม่น่าจะเกิดได้ยากเลยอ่ะอ๋อเพราะว่าวงโคจรของโลกกับดวงจันทร์น่ะไม่ได้เป็นแนวนอนเป๊ะๆนะครับแต่เป็นแนวเอียงทำให้การที่โลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จะมาอยู่บนแนวเดียวกันนั้นน่ะเกิดขึ้นได้ยากครับอ๋อเป็นแบบนี้เองลิปดาเนี่ยตอนกลางวันยังทำเป็นเก่งอยู่เลยแต่พอเจอของจริงก็หลุดหมดเลยนะงั้นเดี๋ยวลิปดาจะใช้กำลังทำให้โคล่าต้องอึ้งด้วยดีก่อนใจเย็นก่อนนะลิปดาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิปดากันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆดูการเกิดจันทรุปราคาแล้วพอที่จะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายนะคะเพิ่มเติมในปรากฏการณ์จันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเรามักจะเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืนปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นโดยดวงจันทร์เต็มดวงจะเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเมื่อเรามองไปบนท้องฟ้าเราจะเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอมน้ำตาลนะคะที่มีลักษณะกลมโตและใหญ่กว่าปกติหรือเราจะเรียกกันว่าดวงจันทร์สีเลือดนั่นเองค่ะปรากฏการณ์จันทรุปราคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์โคจรมาเรียงตัวอยู่ในแนวระนาบเดียวกันซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยการเรียงอยู่ระนาบเดียวกันต้องเป็นช่วงที่ดวงจันทร์เต็มดวงหรือขึ้น15ค่ําเท่านั้นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์มีการโคจรเข้าไปในเงาของโลกการที่ดวงจันทร์โคจรเข้าไปในเงาของโลกจะทำให้ดวงจันทร์เกิดการเว้าแหว่งและหากดวงจันทร์เคลื่อนที่เข้าไปในเงามืดของโลกพอดีจะทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ที่มีลักษณะกลมโตมีสีน้ำตาลอมแดงเรียกว่าจันทรุปราคาเต็มดวงค่ะเงาโลกแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันจะได้แก่นะคะ 1. เงาส่วนที่เป็นเงามืดเป็นเงาส่วนที่มืดที่สุดซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่อยู่ตรงกับดวงจันทร์และ 2. เงาส่วนที่เป็นเงามัวเป็นเงาส่วนที่มีแสงสลัวโดยเงามัวนี้จะอยู่รอบๆเงามืดอีกทีค่ะมาดูชนิดของจันทรุปราคากันนะคะจันทรุปราคาสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือ 1. จันทรุปราคาเงามัวจะเกิดขึ้นในส่วนของเงามัวเมื่อดวงจันทร์นะคะเคลื่อนที่ผ่านเงามัวของโลกแต่จันทรุปราคาลักษณะนี้เราจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ยากค่ะ2. จันทรุปราคาบางส่วนนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงามืดเราจะสามารถเห็นจันทรุปราคาได้บางส่วนเนื่องจากถูกเงามืดของโลกบดบังไปดังนั้นดวงจันทร์ที่เราเห็นจึงมีลักษณะเว้าแหว่งค่ะ 3. จันทรุปราคาเต็มดวงจะเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเงามืดของโลกโดยดวงจันทร์ทั้งดวงจะซ้อนทับกันนะคะกับเงามืดพอดีการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาจะเริ่มจากการเกิดเงามัวก่อนเราจะเห็นดวงจันทร์ที่มีลักษณะเว้าแหว่งหรือเรียกว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนและส่วนดวงจันทร์จะเริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่เงามืดของโลกจนกระทั่งครบทั้งดวงเรียกว่าปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงซึ่งโดยทั่วไป
การเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงจะเกิดเพียง 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นค่ะเราจะไม่พบปรากฏการณ์จันทรุปราคาในทุกเดือนที่มีดวงจันทร์เต็มดวงนะคะเพราะการที่ดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์อยู่ในระนาบเดียวกันเป็นสิ่งที่ยากมากดวงจันทร์มีแนวโคจรรอบโลกนะคะที่5องศาและโลกก็มีแนวโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นของตัวเองดังนั้นการที่ทั้งสองจะโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันนั้นและองศาของดวงจันทร์ตรงกับโลกพอดีจึงเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยค่ะเพราะเหตุใดนะคะเราจึงมองพระจันทร์เป็นสีเลือดได้การที่เรามองเห็นดวงจันทร์เป็นสีเลือดหรือสีแดงนะคะในคืนที่เกิดการปรากฏการจันทรุปราคาเป็นเพราะแสงของดวงอาทิตย์จะประกอบไปด้วยแสงคลื่นสั้นและแสงคลื่นยาวค่ะแสงคลื่นสั้นก็จะมีสีม่วงสีน้ำเงินจะมีการกระเจิงของแสงหรือสะท้อนกลับหมดก่อนนะคะที่พวกมันจะเดินทางมาถึงผิวโลกส่วนแสงคลื่นยาวเช่นแสงสีแดงและแสงสีส้มจะสามารถเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกเข้ามาได้และเกิดการหักเหของแสงก่อนที่จะเดินทางไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์ทำให้เราเนี่ยมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอมน้ำตาลคล้ายกับสีเลือด นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆในการเกิดจันทรุปราคาเนี่ยอธิบายไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีแค่3อย่างก็คือดวงจันทร์นะคะดวงอาทิตย์และก็โลกเท่านั้นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูเบียร์ไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาและเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมค่ะเจอกันวันเปิดเทอมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ